ร่งย่อละครบังเกิดเกล้าเรื่องราวสะท้อนสังคมจากครอบครัวของสุขสมเป็นสาวทำงานเก่งหน้าที่การงานดีรายได้สูงในขณะที่ชัตรินสามีมีตำแหน่งและหน้าที่การงานในระดับกลางแถมยังมีรายได้น้อยกว่าสุขสมจึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเองแต่การที่สุขสมมีหน้าที่การงานเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอเองเริ่มมีปัญหาสุขสมไม่มีเวลาเลี้ยงดูแลลูกต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจริญและเพนคนรับใช้ส่วนชัตรินก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงหาทางระบายความเครียดด้วยตนเองสุขสมเองก็รู้ว่าตนเองบกพร่องในหน้าที่ภรรยามานานจนทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวจึงคิดจะปรับตัวใหม่แต่เมื่อพบว่าชัตรินไปเที่ยวกลางคืนมาก็โมโหต่อว่ากันโดยสุขสมหลุดด่าว่าชัตรินเป็นลูกไอ้ขี้คุกเพราะพ่อของชัตรินเคยเข้าคุกจากคดีขนของหนีภาษีจนชัตรินบันดาลโทสะทำร้ายสุขสมสุขสมเข้าใจผิดตลอดว่านางสมแม่แท้ๆไม่รักและสนใจตนคิดว่าเป็นห่วงและรักแต่สายสนมและสืบสายน้องสาวและน้องชายที่มีหน้าตาสวยและหล่อทั้งที่นางสมรักลูกทุกคนสายสนมเป็นผู้หญิงสวยและนิสัยตรงกันข้ามกับสุขสมเป็นคนอารมณ์ดีไม่โกรธไม่โมโหง่ายสายสนมอยู่กับนางสมคอยดูแลและดูแลกิจการที่ดินสวนผลไม้ที่ชานเมืองด้านชัตรินไม่เคยใส่ใจปัญหาใดๆในบ้านแถมยังเจ้าชู้พาสาวไซลายมานอนในห้องนอนของเธอสุขสมแก้เผ็ดชัตรินด้วยการขังเขาไว้ในห้องและไปฟ้องอัครพลหัวหน้างานของชัตรินให้เข้ามาช่วยเหลือไม่ให้ชัตรินทำร้ายเธอได้อีกอัครพลเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่จำเป็นต้องถูกดึงเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เพราะทนการรบเร้าของสุขสมไม่ได้ปัญหาในบ้านรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทบต่อจิตใจจิ๊บและจ๋าลูกชายและลูกสาวของสุขสมจากเด็กน่ารักมีความสุขก็กลายเป็นเด็กเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันเองเมื่อนางทองใบแม่ของชัตรินมาเยี่ยมหลานๆจึงรู้ว่าสุขสมและชัตรินมีปัญหากันหนักมากนางทองใบยังคงเข้าข้างลูกชายเพราะไม่ได้ชอบหน้าสุขสมลูกสะใภ้มานานแล้วชัตรินเริ่มพาเพื่อนๆมาเล่นไพ่กินเหล้าที่บ้านส่งเสียงดังโวยวายสุขสมอารวาส ด้วยการโยนรองเท้าเพื่อนๆทุกคนลงคลองและปล่อยยางรถทุกคันจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตสุขสมยังคงทะเลาะกับชัตรินมากขึ้นทุกวันจนถึงขั้นบาดเจ็บเมื่อสุขสมเอากระถางต้นไม้โยนไปโดนเข่าชัตรินจนต้องเข้าเฝือกนอนโรงพยาบาลหลายวันสุขสมมักจะปรึกษาเรื่องในครอบครัวกับปกรณ์หนุ่มรุ่นน้องที่เป็นหัวหน้างานและเป็นลูกชายของประธานบริษัทสุขสมแอบชอบปกรณ์และยังแอบคิดว่าหากเธอแต่งงานกับปกรณ์ชีวิตน่าจะดีกว่านี้นางทองใบแม่ของชัตรินคิดจะยุให้เลิกกับสุขสมจึงพาระยับลูกสาวเจ้าของโรงไม้ที่ระยองสาวคนใหม่ที่เล็งไว้ให้เป็นเมียคนใหม่ของชัตรินมาดูแลพยาบาลชัตรินโดยพากันมาจัดห้องนอนใหม่เพื่อให้ชัตรินอยู่สบายขึ้นด้านปกรณ์แอบชอบสายสนมและพยายามสานต่อความสัมพันธ์ในขณะที่ชัตรินลาออกจากงานเข้ามาทำงานที่บริษัทจัดสรรที่ดินของเมียแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อเบื่อมากๆเข้าชัตรินก็คิดแผนใหม่ได้ในเวลาเที่ยงของทุกวันเขาจึงออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและต่อด้วยบริการอาบอบนวดแทนสุขสมเริ่มเอะใจเรื่องพฤติกรรมของชัตรินที่ดูเรียบง่ายเกินไปแต่แต่งตัวหล่อออกจากบ้านทุกวันจึงจ้างลูกน้องที่ทำงานสะกดรอยตามจนรู้ว่าชัตรินไปเที่ยวอาบอบนวดชีวิตที่สงบสุขชั่วคราวของครอบครัวเริ่มมีปัญหากันอีกครั้งในที่สุดชัตรินก็เริ่มติดใจจุ๋มหรือชูใจสาวอาบอบนวดที่กำลังมาแรงที่สุดมีลูกค้าต่อคิวใช้บริการมากที่สุดและทำเงินได้มากที่สุดชัตรินคิดแต่ว่า
หากได้จุ๋มมาเป็นเมียคนใหม่คงจะดีเพราะเบื่อสุขสมเมียสุดโหดที่จัดการบงการชีวิตของเขาไปเสียทุกอย่างชัดรินเดินหน้าจีบจุ๋มทุกวิธีทางถึงขั้นพาจุ๋มไปหาแม่ทองใบที่ระยองแล้วอ้างว่าจุ๋มเป็นลูกเศรษฐีผู้หญิงคนใหม่ที่เขาเล็งไว้ทดแทนเมื่อเลิกกับสุขสมแรกๆนางทองใบก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะดูจากสภาพการแต่งกายของจุ๋มแล้วไม่น่าจะใช่แต่ชัดรินก็พูดจาโน้มน้าวจนแม่ทองใบหลงเชื่อและให้เงินก้อนใหญ่กับชัดรินเพื่อสร้างภาพให้สมฐานะกับจุ๋มสุขสมคิดจะหย่าชัดรินอยู่แล้วเนื่องจากไม่เห็นหนทางที่จะทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ได้อีกจึงเริ่มส่งจิ๊บจ๋าเพนและแม่เจริญไปอยู่กับนางสมที่บ้านสวนชั่วคราวคิดแผนการจัดการและหย่ากับชัดรินขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัครพลและสายสนมได้คืบหน้าไปเรื่อยๆจากความสนิทสนมกันนี่เองทำให้อัครพลเริ่มรู้โดยการขอแต่งงานชัดรินไปพักอยู่ที่บ้านจุ๋มไม่ทำมาหากินชีวิตไม่สวยหรูกลายเป็นบ้านสกปรกไม่มีคนทำอาหารให้กินอร่อยๆเหมือนเดิมชัดรินอยู่ไม่ได้แถมเงินเริ่มหมดจึงหนีกลับไปหาแม่ทองใบที่ระยองพร้อมเล่าปัญหาเรื่องสุขสมให้ฟังนางทองใบจึงจัดการใหม่ให้ลงเอยกับระยับผู้หญิงที่นางทองใบต้องการให้ตกแต่งเป็นเมียชัดรินมาอยู่ที่บ้านพร้อมจัดบ้านใหม่ทั้งหมดบังคับให้ชัดรินอยู่ที่บ้านไม่ให้ออกไปไหนนางทองใบยังเอาสินค้าหนีภาษีทั้งเหล้าและบุหรี่มากักตุนไว้ที่บ้านเพื่อทยอยนำออกมาขายในตลาดมืดอีกด้วยแม้ว่าชัดรินพยายามบอกว่าไม่ให้ทำเรื่องผิดกฎหมายแต่นางทองใบไม่สนใจแถมบอกว่าธุรกิจนี้ทำมาตั้งแต่แรกและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดีมาโดยตลอดความเจ้าเล่ห์ของชัดรินทำให้มองเห็นช่องทางหาเงินได้อีกโดยหลอกจุ๋มว่าอยากจะหย่ากับสุขสมแต่ติดขัดที่ต้องจ่ายเงินค่าหย่าก้อนใหญ่มากจุ๋มจึงจัดการให้เงินตามที่ชัดรินต้องการชัดรินนัดสุขสมไปหย่าโดยที่สุขสมตอบตกลงทันทีเพราะไม่อยากเสียหน้าทั้งสองตกลงหย่ากันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นและสุขสมจะเป็นผู้ดูแลลูกๆเองทั้งหมดด้านระยับที่โดนชัดรินหลอกเอาเงินไปเสียใจมากจนย้วงพี่ชายของระยับซึ่งเป็นนักเลงโตรู้เรื่องทั้งหมดจึงยกพวกมาหาชัดรินที่บ้านและในที่สุดแม่ทองใบเอาเหล้าและบุหรี่หนีภาษีที่เตรียมส่งไปขายในตลาดมืดมาไว้ท้ายรถของชัดรินระหว่างนั้นตำรวจเข้ามาจับกุมเพราะมีรายงานว่าบ้านนี้ค้าขายของหนีภาษีชัดรินจึงโดนจับเข้าคุกเหมือนกับที่พ่อของเขาเคยโดนมาแล้วคุณนายทองใบเสียใจมากแต่ก็ไม่กล้าไปเยี่ยมชัดรินได้แต่ส่งคนไปส่งข้าวส่งน้ำรวมถึงจุ๋มที่คอยไปเยี่ยมตลอดกลายเป็นว่าจุ๋มเป็นคนเดียวที่รักและเป็นห่วงชัดรินจริงๆสุขสมแอบมาเฝ้ามองเหตุการณ์ที่ชัดรินโดนจับเธอคิดถึงเหตุการณ์ที่เธอเคยต่อว่าชัดรินว่าเป็นลูกไอ้ขี้คุกเป็นเรื่องที่ชัดรินไม่ชอบมากที่สุดและเขาพยายามหนีเรื่องการค้าของหนีภาษีเพื่อไม่ให้เป็นอย่างที่พ่อเขาเคยเป็นมาก่อนแต่แล้วเหตุการณ์นี้กำลังกลับมาย้อนกับครอบครัวของเธอเองซึ่งอาจจะเป็นตราบาปในใจของจิ๊บและจ๋าลูกทั้งสองของเธอที่อาจจะโดนเพื่อนๆล้อว่าลูกไอ้ขี้คุกเหมือนกันจึงไปขอความช่วยเหลือจากประกรช่วยหาทนายเก่งๆมาช่วยเหลือให้ชัดรินออกจากคุกให้ได้มาร่วมลุ้นปัญหาครอบครัวและการเรียนรู้ที่ผิดพลาดจากการเลี้ยงดูของพ่อและแม่ได้ในละครดราม่าเข้มข้นส่งท้ายปีบังเกิดกล้าวกับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ช่อง34ละครดี4ทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา 22:00 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD กดเลข34เริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้